วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสะใภ้เยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาต้มจืดเห็ดเข็มทองมาฝากนะคะต้มจืดหมูสับเห็ดเข็มทองค่ะก่อนที่เราจะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุ้ยด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้เรามีต้มจืดนะคะนี่ก็เป็นหมูสับค่ะต้มจืดหมูสับนะคะผักกาดขาวค่ะเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็นี่ก็เป็นซุปก้อนนะคะเกลือค่ะซีอิ๊วขาวพริกไทยดำนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาทำกันเลยนะคะนี่ใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนชาต่อปุ๋ยก็จะใส่ซุปก้อนลงไปเลยนะคะวันนี้เราจะทำต้มจืดแกงจืดนะคะหมูสับค่ะแล้วเราก็จะทานกับเส้นบกนะคะวันนี้เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็นี่ปั้นหมูใส่ลงไปเลยค่ะปุ้ยก็จะไม่ได้ปั้นมากก็หยิบใส่เลยนะคะแล้วแต่วันนี้ทำช่วงนี้ทำอาหารไม่ค่อยรสจัดมากนะคะดีต่อสุขภาพท้องเรานะคะเพราะทานรสจัดจ้านมากไปก็รู้สึกเกิดอาการแสบท้องนะคะตอนนี้ก็มาจัดอาหารรสที่ไม่รุนแรงมากไม่จัดจ้านมากนะคะนี่ค่ะเราใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดนิดนึงนะคะเดือดแล้วนะคะน้ำเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะทำง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะช่วงนี้ไปเจอเห็ดเข็มทองบ่อยค่ะก็เลยเพราะว่าเป็นคนชอบทานเห็ดนะคะก็เลยซื้อมาบ่อยหน่อยก็ว่าช่วงนี้มีก็ซื้อมานะคะมันก็มีเป็นบางช่วงนะคะนี่ค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะน้ำเริ่มเดือดอีกรอบเราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็รอให้ผักสุกน้ำเดือดอีกทีนะคะนี่ค่ะน้ำเดือดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะชิมรสชาติกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวปุ้ยก็จะเติมนี่นะคะซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยต้นหอมผักชีค่ะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็จะโรยด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยดำนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนต้มจืดหมูสับเห็ดหอมนะคะไม่ใช่เห็ดหอมค่ะขอโทษนะคะต้มจืดหมูสับเห็ดเข็มทองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะต้มจืดหมูสับเห็ดเข็มทองค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าปุ้ยจะทานแบบไหนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเส้นบุกของเจ๊ปุ้ยนะคะปุ้ยก็จะตักแบบนี้นะคะเพื่อนๆ นี่
ก็แล้วแต่นะคะนี่ปุ้ยก็จะทานแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะเพิ่มด้วยนี่ค่ะไข่หนึ่งฟองนะคะใครอยากเพิ่มรสชาติแบบไหนก็ได้นะคะแต่ปุ้ยก็จะทานแบบนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะปุ้ยสะใภ้ระมันก็เอาต้มจืดหมูสับเห็ดเข็มทองมาฝากนะคะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน